พรมลิขิตตลอดชีวิตฉันเชื่อว่ามีในที่สุดวันนี้ก็ได้พบสักทีเหมือนดังความฝันรักแท้จริงคือคำที่รอมาเนิ่นนานเธอมาเจอฉันให้ฉันมีเธอจริงทั้งหมด5ข้อเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจมากแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจหมดเลยเราเป็นคนที่แบบนิสัยดีจิตใจดีคือกตัญญูนะครับหรือว่าพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่แบบมีพระคุณเขาไม่เคยลืมนะครับกินเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนกับครูกับอะไรต่างๆน่ารักมากข้อ5สวยสวยจริงครับสวยมากสวยแค่ไหนสวยมากครับสวยจนต้องมาวันนี้เลยครับเมื่อสองเราได้พบกัน